นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสภ.สาขาว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธมีดชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจนทราบว่าผู้บาดเจ็บสัญชาติเมียนมาถูกแทงด้วยอาวุธมีดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือมิสเตอร์เหนียงสัญชาติเมียนมาพักอาศัยอยู่ห้องเดียวกันกับผู้เสียชีวิตเมื่อก่อเหตุแล้วได้หลบหนีจากที่เกิดเหตุจนเวลา 9:30 นชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีไปยังบริเวณริมถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบพบมิสเตอร์เหนียงยืนอยู่บริเวณหน้าปากซอยสุขุมวิท43จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ก่อเหตุแทงเพื่อนร่วมห้องเสียชีวิตจากนั้นได้จับกุมและนำตัวมาที่สภ.สาขาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปล่าสุด Facebook เตยเซลไรส์โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าช่วยจับโจรฆ่าคนตายช่วงเวลาเร่งด่วนบังเอิญมีพลเมืองดีช่วยจับผู้ร้ายคดีฆ่าคนตายที่บริเวณตรงข้ามซอยเล้าเป็ดหน้าคุ้นๆไหมครับเขาคือว่าที่ส.ส.เขต7ของพวกเรานั่นเองสำหรับส.ส.พลเมืองดีคนนี้คือนายบุญเลิศแสงพันธ์ส.ส.สมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่7สังกัดพรรคก้าวไกลจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศโดยเริ่มการทำงานในปี2563ถึง2564ผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวส.ส.แบ่งเขตสมุทรปราการวุฒินันท์บุญชูปี2565ผู้ชำนาญการคนที่1ประจำตัวส.ส.บัญชีรายชื่อธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์เป็นที่ปรึกษาประธานการบรรณาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนหัวหน้าศูนย์เอ็กซ์เรย์ผู้ป่วยโควิด19ฟรีจุดกรุงทนใต้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองลัดหลวงทั้งนี้ในการเลือกตั้งปี2566เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566นายบุญเลิศแสงพันธ์ผู้สมัครส.ส.เขตเลือกตั้งที่7สมุทรปราการจากพรรคก้าวไกลมีคะแนนมาเป็นอันดับ1อยู่ที่ 39,151 คะแนนอันดับ2พรรครวมไทยสร้างชาตินางสาวไพลินเทียนสุวรรณ 27,455 คะแนนและอันดับ3พรรคเพื่อไทยนายประชาประสบดี 26,38 คะแนน